กรมชลประธานร่วมเสวนาวิกฤตรุ่มน้ำเจ้าพระยาน้ำท่วมกรุงเทพและปริมณฑลแก้ไขยอย่างไร วันที่หนึ่งสิงหาคม2565ดรทวีศักดิ์ธนเดโชพลรองอธิบดีกรมชลประทานในฐานะนายกสมาคมสิทธิ์เก่าว,วิศวกรรมชลประทานในพระบรมราชูป,ปถมัมภ์เข้าร่วมเสวนาหัวข้อวิกฤตลุ่มน้ำเจ้าพระยาน้ำท่วมกรุงเทพและปริมณฑลแก้ไขอย,อย่างไรณห้องประชุมอารีกุลอาคารสารนิเทศ50ปีมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับสมาคมนิ สิท์เก่าวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสมาคมสิทธิ์เก่าวิศวกรรมชลประทานในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อเป็นกาลังสําคัญในการพัฒนาแหล่งน้ําของประเทศต่อมาโรงเรียนช่างชลประทานได้ยกคณะเป็นคณะวิศวกรรมชลประทานและพัฒนาเป็นคณะกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในเวลาต่อมาจึงได้เปิดโรงเรียนการชลประทานขึ้นมาอีกครั้งทั้งสองสถาบันมีต้นกำเนิดเดียวกันคือโรงเรียนช่างชลประทาน มีสมาคมสิทธิเก่าวิศกรรมชมทานในการจัดก,กิจกรรมต่างๆร่วมกันดังจะเห็นได้จากวันนี้ที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการเป็นเวทีในการร่วมคิดร่วมทำอันจะก่อเกิดประโยชน์อย่างยิ่งกับสมาคมทั้งสองการเสวนาในครั้งนี้เป็นการเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาการคาดการณ์ฝนและปริมาณน้ำและการเตรียมการของหน่วยง,งานต่างๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในปี2565ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานและนักวิชาการได้แก่นายเจษดาจันทรประภารองผู้อำนวยการสำนักงานระบายน้ำกรุงเทพมหานครนางพัชรีสุวรรณนิกผู้อำนวยการกองบริหารจัดการลุ่มน้ำสำนกสักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทรชศาสตราจารย์เกียรติคุณดรสุวัฒนาจิตตลดากร อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รองศาสตราจารย์ดรบัญชาขวัญยืนรองประธานคณะ,ะกรรมการลุ่มน้ำเจ้าพระยาและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสิตางพี่ไหล่ล่าอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมเสวนา ในการนี้ดรทวีศักดิ์ธนะเดโชพลได้สร้างความรับรู้ถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ําในลุ่มน้ําเจ้าพระยาทั้งในช่วงฤดูฝนและหน้าแลง้งรวมถึงอธิบายถึงการดําเนินงานและความคืบหน้าของแผนหลักการบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ําเจ้าพระยาตอนล่างก้าแผนงานที่กรมชลประทานร่วมดําเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ได้เปิดให้ประชาชนร่วมติดตามการถ่ายทอดสดย้อนหลังได้ผ่าน Facebook สมาคมนิสิตเก่าว,วิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือลิงก์ f b w a t c h e d i 6 0 g n j 0 0ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเสริมความรู้ความเข้าใจในการจัดก,การน้ำท่วมของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล